รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท Top Notch Broadcast จำกัดเสนอรายการ SME Startup สตาร์ทตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วในรายการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาพักผ่อนของครอบครัวอีกเช่นเดิมค่ะแม้จะบอกว่าวันนี้สดชื่นมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ในบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบแล้วก็มองไปตรงไหนก็มีแต่สีเขียวด้วยนะคะวันนี้หนิงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนภูแมกไม้อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีด้วยเส้นทางที่เราจะขับผ่านเพื่อไปหล่มสักเพชรบูรณ์ก็ดีหรือใครที่มาจากนครสวรรค์แล้วกำลังหาแหล่งท่องเที่ยวที่พักใหม่ๆไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะแต่จะให้นิงพูดคนเดียวก็กระไรอยู่เนาะเราไปคุยกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ประจำที่นี่กันดีกว่าพี่เดชนนิงสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เจ้าของเตรียมตัวมารอเลยขออนุญาตเรียกพี่โชเลยนะคะครับได้พี่โชค่ะก่อนอื่นหลายๆท่านเริ่มสงสัยสวนภูแมกไม้เนี่ยคืออะไรและเปิดมานานหรือยังคะรีสอร์ทของเราอ๋อเราเปิดมาได้4ปีโอ้4ปีคุณผู้ชมบางคนก็รู้จักแล้ว บางคนก็ยังไม่รู้จักเขาก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วสวนภูแมกไม้เนี่ยคืออะไรทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าภูแมกไม้ด้วยค่ะอ๋อคำว่าภูแมกไม้นี่มาจากส่วนหนึ่งเราอยู่ใกล้ภูเขาใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำลาดค่ะแล้วเราก็มีบ้านพักที่มีสีสันคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลให้ครอบครัวในลักษณะมากันเป็นครอบครัวก็ได้หรือจะมาพักผ่อนแล้วเราก็จะพยายามสร้างเป็นสวนผลไม้ซึ่งที่ไผ่สาลีเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะแล้งค่ะแต่เราก็พยายามค่อยๆเพิ่มโดยเอาน้ำของเราเป็นเกณฑ์ดูน้ำว่าพอแล้วก็จะเพิ่มผลไม้ไปเรื่อยๆหมายความว่าหลายๆคนที่เคยคิดว่ามาเที่ยวไผ่สาลีเนี่ยต้องแห้งแล้ง คือนั่นมันคือสมัยก่อนแล้วนะเวลาคุณมาที่คุณรู้สึกโอ้โหมาแล้วไม่มีต้นไม้เลยไม่ร่มรื่นเลยขับเลยไปเลยดีกว่านี่ต้องเปลี่ยนความคิดละต้นไม้เราเยอะต้นไม้เยอะขึ้นแล้วอากาศดีด้วยเมื่อคืนนอนก็เริ่มเย็นๆแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาที่นี่อย่างแรกถ้าคุณมาเป็นแฟมิลี่คุณก็จะได้พักแบบเด็กๆชอบเด็กๆอาจจะชอบต่างสีกันอะไรกันเพราะว่าหนูเห็นแต่ละห้องเนี่ย คนละสีเลยครับสีเหลืองสีฟ้าเอาสีชมพูแล้วทำไมเราถึงทำเป็นสีสันแบบนี้อะคะคือเราอยู่ในป่านะเราอยากสร้างความโดดเด่นมีสไตล์ของตัวเองมีสไตล์ของเราค่ะครับแล้วก็มาที่อื่นก็จะเป็นไม้เป็นล็อบๆแต่อันนี้เราฉีกออกมาเลยฉีกออกมาเลยครับเป็นสีสันเลยให้มันมีสีสันกลางป่านี่เขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจในวันพักผ่อนในพื้นที่ที่บอกว่าแห้งแล้งเนี่ยน่าจะเขียวจริงเหรอวันนี้ขออนุญาตไปดูได้ไหมคะพี่ชายได้ครับวันนี้มีอะไรให้เราได้ดูบ้างคะครับส่วนหนึ่งก็เราจะมีต้นไม้เป็นต้นไม้ป่าธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลไม้ที่เราสร้างขึ้นมาอ๋อคือก่อนหน้านี้ก็จะมีต้นไม้ที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วครับเราก็จะเห็นต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแล้วเราก็เพิ่มเติมบ้างเพิ่มบ้างปลูกอะไรลงไปบ้างล่ะพี่ตอนนี้ตอนนี้ผลไม้เราก็มีแก้วมังกรแก้วมังกรมีพุทรามีกล้วยมีมะพร้าวโอ้โหอารมณ์เหมือนสวนที่เป็นสวนใหญ่ๆขนาดว่าถ้าเกิดคุณมาปุ๊บคุณอยากทานผลไม้สดๆจากสวนจากไร่ที่ไม่มีสารเคมีว่าอย่างนั้นเอาล่ะไม่เสียเวลากันเลยค่ะพี่โชค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงพุทราพุทราเดี๋ยวพาไปชมพุทราแล้วจะอยู่ถึงช่วงไหนคะพุทราเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมจะมาจะได้รู้ว่าช่วงธันวาจะเจอกับอะไรครับก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลกันแล้วกันนะค่ะก็เอาเป็นว่าก็ยังอยู่ครับพุทรายังอยู่อีกนานอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใครมาช่วงธันวาก็ยังได้เจอพุทรายอยู่ครับนะคะขออนุญาตพี่โชนำไปเลยเชิญครับSME Startup สตาร์ทตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินอันนี้ก็เป็นส่วนของสวนกลางแจ้ง
ที่แขกสามารถมาจัดงานชื่อว่าลานภูเพลินภูเพลินคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆในช่วงหน้าหนาวคุณก็สามารถมากางเต็นท์กันได้ได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ให้แค่กางเต็นท์อย่างเดียวใครที่มีงานเลี้ยงครับจัดเลี้ยงต่างๆนี่เราก็มีแผนอีกไม่กี่วันจะมีแขกพวกเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างนี้ก็มีมาเลี้ยงที่นี่เลยเหรอคะคแล้วเราซัพพอร์ตเรื่องอะไรสถานที่ส่วนอย่างอื่นเขาสามารถนำมาได้เองหมดเลยได้ได้ก็เป็นบรรยากาศกันเองคุณผู้ชมและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเห็นคุณผู้ชมเห็นร้านกว้างๆนะเมื่อกี้คุยกับแฟนวิโชนอกรอบบอกโอ้ยราคาถูกแสนถูกเช่าทั้งร้านเท่าเช่าห้องหนึ่งห้องถ้าเกิดไปต่างจังหวัดที่ราคาสูงในช่วงไฮซีซั่นอย่างเงี้ยราคาห้องหนึ่งห้องเท่าเช่าร้านเนี้ยหนึ่งร้านนี้ราคาเขาแบบหลักพันอันนี้ก็เป็นส่วนของโดมที่เราปลูกไว้ให้แขกของเราได้มาพักผ่อนเดี๋ยวจะมีน้ำเต้ามีพืชผักอะไรต่างๆตอนนี้คือเริ่มปลูกละเราจะมีไฟประดงประดับด้วยนะกลางคืนเราจะเป็นติดไฟเป็นเอาไว้สำหรับถ่ายรูปตอนนี้เอาไว้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามาเป็นแก๊งเป็นกวนเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเพราะคนเราอยู่ในเมืองวุ่นวายแล้วกลับมาหาอะไรที่เป็นเนเชอรัลธรรมชาติกันดีกว่าแล้วอันนี้คะเราปลูกเชื่อมเฉยๆใช่ไหมครับพี่นุ่มปลูกให้มันเลื้อยขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะออกผลอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะออกผลกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะห้อยให้แขกของเราถ่ายรูปกันอะไรกันผลอันนี้เริ่มออกแล้วเนี่ยอันนี้มาเร็วกว่าเพื่อนเลยมาเร็วกว่าเพื่อนเพราะอันนี้อายุแค่42วันสตาร์ทที่หลังแต่ออกตัวก่อนมาเลยไม่จริงๆเราคำนวณไว้แล้วว่าเราจะช่วงปีใหม่นี้ก็จะเยอะก็จะพอดีครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ไปคือการทำการเกษตรมันไม่ใช่ว่านึกอยากปลูกอะไรก็ปลูกได้ค่ะครับไอ้อย่างเงี้ยบวบเหลี่ยมเราจะให้มันออกพร้อมๆกับน้ำเต้าเราก็ต้องมีวิธีการว่าน้ำเต้าอายุเขามากกว่าเราก็ต้องมานั่งคำนวณไว้ให้คำนวณให้พอดีกันให้พอดีกันจะได้ออกผลผลิตมาไล่เลี่ยกันใช่ใช่แต่ลูกนี้มีความรีบร้อนนะคะออกลองทางก่อนอันนี้ท้องเบาหน่อย ตรงนี้เรามาอยู่กับพุทธานมสดครับพุทรานมสดนี่มันเกิดจากอะไรมันแตกต่างจากพุทราปกติยังไงครับพี่ชมคือพุทรานมสดเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการผลิตเนี่ยเราต้องเอานมให้เขากินนมสดที่หมักนมที่เราดื่มกันเนี่ยเหรอคะนมวัวนี่นะนมวัวครับให้พุทรากินครับเขาจะกินทางไหนอะพี่ก็มันมีสองทางคือทางรากเราต้องไปหมักที่เป็นอาหารเขาค่ะแล้วเราก็เอามาลาดก็เหมือนรดน้ำลงไปในรากครับหนูเข้าใจมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตว่าพุทรานมสดคือชื่อพันอีกทางนึงก็คือทางใบทางลูกเขาอ๋อยังไงอะคะให้ก็ฉีดพ่นโอ้ฉีดพ่นลงไปเลยฉีดพ่นเพราะว่าเขาเป็นอาหารสำเร็จรูปเหมือนเป็นอาหารสำเร็จรูปพุทราเขาก็จะกินทางผิวหนังอ๋อนี่รสชาติมันก็จะได้สกัดเองนะคะเป็นนมของเราผลิตเองผลิตเองครับหมักเองนมนี่ผลิตเองด้วยไหมพี่นมไม่ มาพี่โชว์จ๋าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าลูกไหนวิธีดูว่าตรงนี้แหละลูกนี้แหละทานได้แล้วพอดีช่วงนี้พุทราเรายังไม่แก่ดีนนแต่โดยลูกเล็กๆเนาะครับแต่โดยหลักการแล้วถ้าแก่แล้วเนี่ยหัวเขาจะต้องบุบหัวจะบุบครับมีถ้าอย่างเนี้ยมันยังเต็มอยู่อย่างเนี้ยจ๋าอย่างนี้ก็ยังใช่ไหมคะครับอันนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้แล้วฮะแต่ที่หนูเคยทานมาพุทรานมสดบางที่สีเขาจะซีๆอันนี้มันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันใช่ไหมคะแล้วแต่สูตรแต่อย่างของเรานี่ก็จะยังคงให้สีเป็นธรรมชาติครับเนาะเพราะว่าหนูเห็นบางที่ก็เขาก็ห่อแต่นี้มันดกเรายังห่อไม่ไหวแรงงานไม่พอแล้วก็เอาเท่านี้แหละธรรมชาติได้เท่าไหร่ก็เอาไปมาลงแมลงไม่เป็นไรลงแบบเป็นเรื่องปกตินกเนื้อเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ฉีดสารเคมีเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันเป็นจุลินทรีย์มันเป็นอินทรีย์บางครั้งนกมันก็มาชิมมาชิมแทนเราเป็นระบบนิเวศของเขาก็ปล่อยเหลือเท่าไหร่แล้วเอาเท่านั้นระบบนิเวศเลี้ยงอาหารของเขานะคะมีสักลูกหนึ่งให้หนูชิมไหมคะพี่โชตอนนี้หนูแอบมองเดี๋ยวท้องร้องละอ๋อทีมงานไวจริงๆเออหนูทานได้เลยไหมคะทานได้เลยครับหรือว่าต้องเหมือนคนเข้าสวนสมัยก่อนที่ต้องมีการเช็ดเสื้อเป็นเคล็ดลับของคนสมัยก่อนจะมีเช็ดเสื้อก่อนเนี่ยเป็นไงครับรสชาติไม่หอมกรอบแล้วก็หอมครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงอันนี้เป็นขอบแรกของเราที่เรากำลังอยู่ระหว่างทดลองอยู่อ๋อ
กำลังทดลองเริ่มพยายามจะปรับปรุงเดี๋ยวถ้ามันบกพร่องตรงไหนเราก็จะเสริมเติมตรงนั้นแจ้งได้ใครมาแจ้งเราได้หมดเลยว่ารสชาติเป็นไงแต่กรอบค่ะกรอบและหอมค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญกว่านั้นคือข้อดีของการมาเดินในสวนเราได้ทานผลไม้สดๆแล้วก็ปลูกฝังนะคะจิตใต้สำนึกที่ดีให้เด็กๆเนี่ยเขารักธรรมชาติด้วยสำหรับคนที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวนะเนี่ยอย่างเนี้ยเด็กๆก็มันจะอร่อยกว่าปกติเพราะว่าเด็กก็สามารถดึงได้เลยดึงเองได้ แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากสำหรับผลของการทดลอง เริ่มต้นของพุทรานมสดซึ่งนอกจากพุทรานมสดเรายังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะพี่ชมครับมีกล้วยมีอะไรแต่นี้แขกท่านที่มาพักเนี่ยถ้าเป็นจังหวะมีกล้วยเราก็จะไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์เพื่อทานได้เลยเพราะตรงเคาน์เตอร์เราจะเป็นจุดที่ทานกาแฟทานอุบันตินอยู่แล้วก็ทานได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากทานผลไม้อื่นๆเราจะมีเตรียมมันเป็นตามฤดูกาลSME Startup Start ตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินหลังจากที่เมื่อสักครู่ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปบุกพุทรานมสดเป็นที่เรียบร้อยเราบอกแล้วว่ามาภูแม่งไม้กันทั้งทีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆแหละเราต้องมีอะไรมากมายกว่านั้นอีกเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งจุดพี่โชว์ไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะพาไปสวนแก้วมังกรสวนแก้วมังกรครับอย่างที่เราบอกไว้ว่าผลไม้เนี่ยคุณผู้ชมต้องอัปเดตตามช่วงของฤดูกาลครับแต่เอาเป็นว่าเรามีตลอดแน่ๆมีครับแต่แล้วแต่ว่าคุณจะมาเจออะไรครับอาจจะได้มาเจอกล้วยมาเจอพุทรานนมสดมาจับจังหวะพอดีกับแก้วมังกรครับก็ได้นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่โชว์คะอันนี้โรงองุ่นเรากำลังทดลองเพิ่มเติมทดลองครับเพราะว่าเดิมทีตอนที่เราทำเนี่ยเราทำส่วนของบ้านพักแล้วมันเป็นธรรมดาไปเราอยู่นิ่งไม่ได้เพราะเราตั้งเป้าว่าเราจะทำสไตล์สวนแต่สวนที่มีสีสันบ้านที่มีสีสันกลางสวนประมาณนี้คุณหญิงจะเห็นว่าลายเนี่ยมันจะมีต้นไม้เดิมอยู่เราก็มาเอาต้นไม้ใหม่ให้เข้าลายเป็นถนนเวลาคนเที่ยวคนเดินออกกำลังกายจนเช้าสามารถวิ่งรอบรีสอร์ทเราได้เพราะว่ามีอะไรให้เขาได้ทำมีกิจกรรมให้เขาได้ร่วมหลังจากที่ปกติเวลาคุณไปรีสอร์ทกันคุณจะรู้สึกว่าเวลาพักผ่อนเราก็แค่นอนอย่างเดียวตื่นมาก็เช็คเอาท์ออกไปละยังไม่ได้กลิ่นอายของรีสอร์ทที่แท้จริงเลยแต่ภูแม่งไม้ทำแตกต่างนะคุณผู้ชมเขาพยายามทำผสมผสานได้พักแล้วได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นในรีสอร์ทด้วยคนที่ชอบบอกเขาเคยออกกำลังกายตอนเช้าปกติอยู่บ้านมาพักของเราก็มีสถานที่ให้ออกกำลังกายบางคนจักรยานบางคนวิ่งบางคนถีบจักรยานก็สามารถถีบจักรยานออกไปด้านนอกได้เลยเรามีให้ด้วยหรือว่าบางคนจะปั่นมาเป็นแก๊งเขาจะมาเป็นออกทริปครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรแต่ช่วงนี้มันช่วงนี้เริ่มหมดฤดูไปละก็เอาเป็นว่านับจากนี้ไปอีกกี่วันคะถึงจะเริ่มมีผลใหม่อ๋อแก้วมังกรนี่มันเพิ่งหมดไปต้องรออีกฤดูหน้าเลยฮะฤดูกาลเพราะว่าเราไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำนอกฤดูเราว่าที่นี่ด้วยความที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีผลผลิตตลอดทำไมถึงบางอันออกบางอันไม่ออกเพราะเขาปลูกด้วยตัวเองเราไม่ได้ใช้แรงงานคนนอกนี่อันนี้ยังหลงอยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่บ้างแก้วมังกรอันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงดูยังไงอะคะพี่โชว์ว่าอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงอ๋อมันจะมีเกล็ดมันจะถ้าคนดูเป็นก็จะรู้อันนี้สามารถพร้อมทานแล้วเนี่ยเพราะสีเขาจะเข้มละเพราะปกติเดิมทีเขาจะเป็นลูกสีเขียวค่ะตอนนี้แดงจัดละแดงจัดยิงได้สมบูรณ์แล้ววิธีตัดเขาตัดยังไงอะคะจริงๆมันต้องใช้กันไกลอ๋อหนูก็ว่าเพราะว่าดูเขาพ่วงย้อยลงมาแบบนี้ไม่น่าจะใช้ด้วยมือเปล่าครับดูแบบนี้นี่คือพันธุ์สีแดงครับโอ้โหพี่โชว์เสี่ยงนี่เป็นไงไม่เป็นไรอันนี้ข้าวมดด้วยมือเปล่าเป็นคนโหดคุณหนิงลองไปทานดูขอบคุณค่ะนี่คุณผู้ชมสีแดงจริงดูด้านหน้าจะเป็นผลไม้สดๆแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นด้วยตาเลยว่านอกจากจะปลอดสารพิษ
ได้เดินในอากาศที่สดชื่นนะคะปลอดมลภาวะเป็นพิษต่างๆสิ่งสำคัญกว่านั้นคือคุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่ทุกวันนี้เริ่มเลือนหายไปมันจะเริ่มจากดินเนี่ยอย่างเนี้ยเราก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการปรับปรุงดินเป็นสำคัญเป็นอีกหนึ่งเทปแห่งความประทับใจค่ะเชื่อว่าหลายๆคนในยุคสมัยนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมโซเชียลเรากำลังก้าวเข้าสู่เมืองแห่งเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญค่ะประทายที่สุดแล้วคนเราเนี่ยจะมีความสุขที่สุดก็คือการกลับมาอยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องแข่งขันกับใครได้มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้มาอยู่ในบรรยากาศร้อมรอบไปด้วยร่มไม้สีเขียวและที่สำคัญที่สุดได้อยู่กับตัวเองค่อยๆฟังเสียงธรรมชาติได้เห็นผลไม้ที่คุณได้ตัดด้วยตัวเองนานๆ นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในเมืองคุณอยู่คอนโดคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะได้เห็นพุทราคุณจะได้เด็ดเองหรือคุณจะได้ทานองุ่นที่คุณเห็นผลผลิตออกมาเป็นลูกปกติเวลาถ้าเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันเป็นสายแกะนะคะไม่ใช่ชอบทานแกะเป็นแกะถุงนั่นเองก็คือเดินห้างกันอย่างเดียวซื้อของในห้างซื้อผลไม้ในห้างอย่างเดียวแต่วันนี้คุณมาที่นี่คุณได้นอนในบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนมาบ้านญาติยังไม่พอคุณยังได้ทานผลไม้นะคะที่คุณเก็บมากับมือคุณได้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นผลนึงเป็นยังไงและมากกว่านั้นได้สูดอากาศที่เรียกว่าเป็นโซนโอโซนบริสุทธิ์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพี่โชค่ะในฐานะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเองฝากเชิญชวนอะไรคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่าถ้ามาไผ่สาลีไม่ได้แบบที่คิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใครที่เคยมาครั้งนึงแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลยมันดูมาแล้วไม่ได้พักแน่นอนเลยไปที่อื่นข้ามไปจังหวัดอื่นเลยดีกว่าผมว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างอาจจะครั้งแรกๆอาจจะดูเป็นบ้านนอกเราเลยทำบ้านนอกให้มันมีสีสันแล้วก็ทำให้มันเป็นมีสวนจากเมืองแล้งเราจะพยายามทำให้มีต้นไม้มีผลไม้เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำแต่เราก็ยังอยู่ขั้นทดลองอยู่นะฮะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด4ปีการันตีคุณภาพเพราะฉะนั้นในอนาคตคุณผู้ชมจะได้เห็นผลไม้ใหม่ๆเกิดขึ้นและมากกว่านั้นค่ะความคิดสำหรับใครที่บอกว่ามาพักในป่าแล้วกลัวอันตรายมาพักแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนเดียวจะมาได้หรือเปล่าสำหรับภูแม่ไม้รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะปลอดภัยได้มาตรฐานและที่สำคัญกว่านั้นมีคนคอยดูแลตลอดมีตลอดสังเกตดูได้เรามาพักที่นี่เนี่ยรู้สึกอบอุ่นเหมือนมาบ้านเหมือนมาเจอญาติจริงๆด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมท่านใดก็ตามสนใจเราเปิดทุกวันบริการทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะไม่มีเปิดตลอดเปิดตลอด24ชั่วโมงครับเคาะประตูบ้านนี่คือเปิดห้องได้เลยครับอย่ายืมเงินก็พอ นะคะ มาเปิดห้องพักสวยๆในบรรยากาศที่รับรองว่าคุณจะต้องไม่เคยได้พักที่ไหนมาก่อนกับแมกไม้หรือว่าภูแมกไม้รีสอร์ทนั่นเองครับสามารถเซิร์ชได้เลยใน Facebook ใช่ไหมคะหรือว่า Google Map ก็ได้ในกรณีที่คุณจะมาที่นี่พิมพ์ตรงๆตัวเลยค่ะว่าภูแมกไม้รีสอร์ทใน Facebook นะคะภาษาไทยเลยเนาะภาษาไทยภูแมกไม้รีสอร์ทเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะหลังจากนั้นคุณจะได้พักที่สวยติดอันดับของประเทศหนึ่งในอันซีนที่คุณไม่ควรพลาดด้วยนะคะหรือจะโทรมาล่วงหน้าก็ได้ได้ครับมาจองที่พักก็ได้จองไว้ล่วงหน้าซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของเราจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะโทรเข้ามากันเยอะๆจะได้ที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับภูแมกไม้รีสอร์ทนั่นเองค่ะและก่อนจากกันไปค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าสวนภูแมกไม้รีสอร์ทของเราตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนถ้ามาจากนครสวรรค์คะครับถ้ามาถึงที่ไผ่สาลีจะอยู่เลยโรงพยาบาลไผ่สาลีมาประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรไปสายไปอำเภอบึงสัมพันธ์บึงสัมพันธ์ไปเขาคอไปบึงสัมพันธ์เหมือนเป็นทางที่คุณจะต้องผ่านไปเส้นเขาคอเพชรบูรณ์อยู่แล้วครับเพชรบูรณ์อยู่แล้วก็มาแวะที่นี่ได้เลยสวนภูแมกไม้รีสอร์ทแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรใกล้ๆที่พักของเราอีกไหมคะก็มีเดี๋ยวไปไหว้พระไหว้พระครับที่เราบอกไว้ช่วงแรกหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจไว้ยังขออะไรหนูยังคิดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนมากขอข้อเดียวกูไม่พอเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปขอท่านเองก็แล้วกันขอได้แล้วแต่เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ด้วยกำลังศรัทธาหลั่งไหลมาเยอะมากได้ข่าวว่าเขามีการแก้บนกันด้วยเหรอคะที่มีเดี๋ยวเชิญคุณหนิงไปเดี๋ยวต้องไปดูด้วยตาตัวเองหลวงพ่อดำแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำลาด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 แล้วก็มีน้ำตกอีกด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าใกล้ๆแถวน้ำตกแถว
อุทยานไอ้ร้อยปีของร้อยปีอ่ะคุณผู้ชมคะครบเครื่องครบคันในเรื่องของการท่องเที่ยวมาที่นี่เถอะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของภูมิปัญญาไทยด้วยอย่าทิ้งรากเหง้าของเราอย่าลืมธรรมชาติของเราค่ะและช่วยกันอนุรักษ์คนละไม้คนละมือเพื่อที่สวนภูมิแม่งไม้รีสอร์ทของเราจะได้เป็นที่รู้จักแผ่กว้างมากขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเงียบเหงาสงบจนเกินไปยังได้สีสันค่ะเลิฟฟูแล้วราคาห้องพักขอบอกคุณผู้ชมค่ะหลักร้อยบรรยากาศวิวหลักแสนมาเถอะมากันเยอะๆนะคะกับภูแม็กไม้รีสอร์ทนั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่โชมากๆค่ะหรือว่าพี่โชนั่นเองสละเวลาเจ้าของมาเองเลยมาบอกเล่าเรื่องราวของภูแม็กไม้รีสอร์ทแห่งนี้นะคะยังไงอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วค่ะใครก็ตามที่ดูไม่ทันชมไม่ทันไปดูย้อนหลังก็ได้ใน YouTube พิมพ์คำว่ารายการอัปเดต Thailand กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วล่ะเจอกันใหม่เทปหน้าเราสองคนต้องลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ